กับทุกข์อยู่ที่เดียวกันในใจจะหลีกหนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอกญาติโยมโชคยังดีมีธรรมะคอยประโลมให้ทุกอย่างที่ท้าทุ่มเป็นเหมือนลมที่พัดมาชุมชนไหนเป็นอย่างไรเราไม่รู้แต่ชุมชนที่เราอยู่ต้องสร้างสุขทุกเวลาต่างชีวิตคิดต่างกันต่างใช้ค่าแต่จะร่วมฟันฝ่าทุกปัญหาในชุมชนดีมีเลวเลวมีดีคละเคล้าเอาใจเขาใส่ใจเราทุกเรื่องราวจะข้ามพ้นชุมชนสร้างสุขร่วมสร้างสุขให้ชุมชนสุขกับทุกปากคนข้ามให้พ้นด้วยเข้าใจขัดแย้งบ้างเป็นบางครั้งธรรมดาแต่ยังต้องเห็นหน้าร่วมชุมชนใช่ไหมลดทิฐิหลีรอยยิ้มและเปิดใจเริ่มต้นให้อภัยสร้างสุขได้ทุกชุมชนสวัสดีครับคุณสมศรีสวัสดีครับอุ๊ยลูกการตายแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานโอ้โหยังบึกบักเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยคุณสมศรีครับบึกบักนี่แปลว่าอะไรพ่อเนี่ยแก่แล้วแก่เลยจริงๆนะคะบึกบักเนี่ยคือกิริยาที่แสดงถึงอาการหน้าย่างกำแม่ค่ะเดี๋ยวว่าครูกันนี่ไม่ได้จะเป็นครูสอนภาษาไทยอะไรนะคะท่านผอ.ว่าอะไรนะคะบ่มันไม่ได้ว่าอะไรเลยนะไม่ได้พูดอะไรนี่แบบครับผอ.ครับพอดีผมกลับบ้านที่กรุงเทพช่วงปิดเทอมนะครับผมก็เลยซื้อของอร่อยๆมาฝากผอ.ครับนี่เลยเป็ดย่างเจ้าอร่อยครับร้านในแปะลูกยิปุ๊กซื้อครั้งแรกตอนป.4ครับขายมา80ปีป้าปิ๋มย่านก็แนะนำมาครับโอ้ปอเขาเยอะเนาะทีหลังไม่ต้องลำบากนะถุงเดียวนี่น้อยไปนิดนึงก็อยากจะได้ครับโอเคขอบใจในน้ำใจจ้ะผมไม่ลืมคุณสมศรีนะครับลองกองครับขอบคุณนะคะแต่ว่ารองกองเนี่ยแบบมาจากสวนไหนหรอคะผมลงมาจากบขส.ครับเจอลุงมาขายไม่ได้เปิดคุณสีเลยครับค่ะทุกคนคุณนิดวันนี้ไม่ไปทำงานหรอคะไม่ไปอะค่ะพอดีทางคุณชายชัยแนะนำให้รู้จักคุณนิดนี่ไม่น่ามีรสนิยมชอบคนสูงวัยคุณสีผมไม่อยากไปยุ่งเรื่องของคุณเลยดีกว่าครับขอแนะนำก่อนนะคะนี่คุณชันชัยเป็นแฟนใหม่คุณนิดเหรอคะเอาครั้งใช่คือคุณชันชัยเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณนิดใช่ไหมครับเปล่าค่ะเปล่าคือคุณชันชัยเป็นคนขายผักที่ตลาดไม่คิดเลยนะคะว่าขออ้อก็เป็นไปกับเขาด้วยก็เห็นเขาเล่นกันก็ขอนิดนึงขอแนะนำก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่คุณชันชัยเป็นผู้ว่าคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชุมชนของเราค่ะหาผู้ว่าเชิญนะครับผู้ว่าลูกขอไปด้วยนะครับไปทราบตัวเองทันทีว่ากาแฟค่ะท่านผู้ว่าขอบคุณมากครับสมศรีต้องกราบขอประทานโทษท่านผู้ว่าด้วยนะคะที่เมื่อกี้นี้สมศรีนะคำไม่ดีออกไปอะค่ะไม่เป็นไรครับผมไม่ซีท่านผู้ว่าครับคืออะไรครับโอ้งั้นเลยครับกับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ว่าด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเจอกันนะครับท่านผู้ว่าครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยละกันนะครับเพราะว่าอยากจะทราบว่าท่านผู้ว่ามาที่โรงเรียนเรามีเรื่องอะไรบ้างครับอ๋อครับที่ผมมาในวันนี้นะครับก็มีเรื่องอยากจะมารบกวนขอให้ทางโรงเรียนเนี่ยช่วยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ที่จะเปิดรับสมัครกรรมการปทจให้หน่อยครับก็ปทจใช่ไหมครับปทจคืออะไรครับปทจ
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็อุ้ยสมศรีก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะผมคิดไปแล้วนะครับว่าครูสมศรีก็ต้องไม่ทราบครับเอาล่ะเอาล่ะกทจเนี่ยก็คือสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเสนอแนะให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐโอกาสครั้งสำคัญของภาคประชาชนที่จะได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่าและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกทจคือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการทำงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนี้ครับใช่ค่ะต่อไปชุมชนของเราก็จะได้มีการช่วยเหลือสอดส่องให้โครงการต่างๆดำเนินไปอย่างถูกต้องค่ะใช่ครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับผมว่าเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมยินดีเราใช้เต็มที่นะครับค่ะแล้วส่วนเรื่องการกระจายข่าวในชุมชนเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ของสมศรีเองค่ะดีครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีชาเขียวแกจะขับวนไปวนมาทำไมวะใช่คนเรียกว่าเบิร์นยางพี่เบิร์นยางเข้าใจป่ะโอ้โหมีรู้จักเบิร์นยางอ้โหไอเด็กแว้นรัตนโกสินทร์ไอบีบอยแล้วก็บะโถไอแดงบางทรายไอเบิร์นหลัก5ไอวิศวกรนาซาแหมรู้ดีไปหมดขอบคุณเยอะมากเลยขออย่างนี้มันอยู่ที่ฝีมือและหน้าตาพี่แหมดูเบ้าพี่ดิตากแดดมากไปไหมเนี่ยนี่เขาเรียกวอลเปเปอร์หน้าเว้ยเอ็งคิดว่าเอ็งหน้าดีนึกไงวะโอ้โหแน่นอนแน่นอนเช็คเบ้ากระโหลกด้วยทำไมเอางี้สงบศึกก่อนเว้ยข้ายืมมอเตอร์ไซค์หน่อยเอ็งไปข้าด้วยละยบ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 เออน่ะไปยังไปไปไหนพี่เดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างให้ดูบีบอยรถกระบะเก่าอย่างข้าการขับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องไม่ธรรมดาไม่ทำยังไงอ่ะก่อนที่เราจะขึ้นรถเราต้องวนก่อนหนึ่งรอบใส่กับรถแล้วขึ้นข้อมปึ๊บเองต้องงงขึ้นเกาะตามมาเลยลักษณะการขับขี่โดยที่เราไม่ต้องเปลืองน้ำมันคือยืมรถเพื่อนก่อนหลังจากนั้นเตรียมพร้อมสตาร์ทแล้วก็ออกตัวอ้าวน้าเฮ้ยน้ามาทายกโอ้โหที่วัดเนี่ยมีเป็นร้อยไร่มากว่าอะไรบนรถฉันเนี่ยตรงเนี้ยมันสกปรกเสน่ห์จังไรมันเยอะก็เลยกวาดออกซิบ้างแต่ว่าฉันเดียวว่าพี่วะนี่เองอยู่กันสองคนจะว่าใครวะว่าเราดิโอ้ขึ้นเลยขึ้นทำคนแก่แล้ววะพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ดีนะเว้ยมันบาปมานี่เวลาฉันเพลนนะเดี๋ยวกับข้าวอาหารฉันจะไปให้แล้วนะต้องสั่งสอนเว้ยเฮ้ยว่าอยู่เลยสิจะหยัดการอยู่เฉยมานี่ไม่ต้องทำครับนะเดี๋ยวผมจะกวาดให้สะอาดเองเรื่องอาหารการกินขอยน้ำแบ่งข้าวหวานให้ผมเหมือนเดิมไอ้ชาเขียวมันไม่อยู่ทำไมวะช่วยกันดิแล้วขนมฉันรออยู่ไอ้ปิ้งปั้นอะไรโอ้ยต้องทำหัวอย่าเห็นว่ากินไข่หวานไอ้จะกินไม่ได้เห็นแกกินว่าแล้วกับข้าวยังเหลือใช่ไหมครับเหลือดีมากเหมือนจะเน่าด้วยกับข้าวรีบไปกว่าเว้ยชาเขียวดีมากไข่หวานกินไหมมาช่วยเอาไปเลยเราไข่หวานอะไรดีเอาเว้ยบ้าว่าเว้ยสองคนเนี้ยงงเฮ้ยเร็วๆหน่อยดิว่าชาเขียวพี่อะไรผมกวาดคนเดียวมาหนึ่งเอเคอร์เนี่ยไม่เห็นมีใครช่วยผมเลยบ่นแค่นี้ไม่บ่นเอาเนี้ยเร็วๆว่าอย่างนี้ทางนู้นเองนะขยันไว้เฮ้ยไม่กวาดใครเลยวะนั่นนู้นโอ้ยปวดหัวแกว่ะนี่ๆทุกคนจ๋าครูมีเรื่องมาบอกจ้าเอาอีกแล้วครูไอ้เรื่องสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านเนี่ย
โอ้โหประจำเลยครูสมศรีเนี่ยมีอะไรอีกอะจะมาเมาใครอีกชาเขียวไม่ใช่คราวนี้ครูมีเรื่องมาบอกจริงๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมัครกทจนะกทจกทจมันคืออะไรครับครูสมศรีก็คงคล้ายๆตำรวจมั้งคือมีหน้าที่คอยดูแลสอดส่องว่าใครทำผิดนะจ๊ะครูครับจ๋าแล้วพวกฉันเนี่ยจะไปสมัครได้นะครับได้สิจ๊ะเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกว่าสมัครได้ทุกคนจ้ะเป็นคนในพื้นที่ไม่ได้รับราชการก็สมัครได้แล้วเพราะว่ากทจเนี่ยประกอบไปด้วย3ภาคส่วนคือภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ไปสมัครในภาคประชาสังคมไงล่ะจ๊ะเฮ้ยครูอยากให้พวกเธอไปสมัครนะไม่แน่นะพวกเธอเนี่ยอาจจะได้เป็นฮีโร่ของชุมชนก็ได้โห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 ใครก็ได้แค่ทันทีโห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 ใครก็ได้แค่ทันทีฮึ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 คิดมาแล้วไม่ต้องกลัวผมเสียงต้องกลัวชาคริสอุ้ยชาคริสใช่เธอจริงๆด้วยโอ้โหเธอต้องเป็นฮีโร่จริงๆเลยสมกับเป็นชายชาติชาคริสฉันภูมิใจในตัวเธอถึงแล้วน้องพี่ได้ข่าวว่าพี่จะไปเป็นกรจอเขาเหรอว้ายรู้ได้ไงวะโอ้โหข่าวจะดังขนาดนี้ธุรกิจทางเรียบของพี่นะพี่จะส่งน้องนี่แบบฟรีทุกวันเลยถ้าพี่ได้เป็นอ่ะโอ๊ยบัจจาจอมันต้องเป็นของเราต้องเป็นของเรามันต้องพี่สุดยอดแน่นอนพี่แน่นอนพี่นะอย่าลืมพี่นะเลือกพี่พี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยตรงข้าไปไหนเนี่ยขอบคุณนะครับสำหรับสิ่งดีๆพี่อย่าลืมผมนะครับบอกผมคนแรกนะครับได้เลยน้องน้องสองคนมีอะไรบอกพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกลับไปคิดไตร่ตรองดูด้วยกันครับครูดีจ้ะยังไงก็อย่าลืมไปบอกต่อๆนะจ๊ะชาวบ้านเนี่ยจะได้มาสมัครกันเยอะเดี๋ยวจะพูดดีว่าไม่ต้องบอกก็ได้มั้งครับเพราะคนที่จะเป็นกทจได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการมีบารมีสวรรค์ส่งมาเท่านั้นแหละใช่แต่อย่างพี่ชาคิดนะไม่รู้สวรรค์หรือนรกส่งมาไร้สาระสิ้นดีครูครับไปกันดีกว่าครับอย่าไปฟังพวกนี้มันเลยครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปไหนอ่ะอย่าไปยุ่งเฮ้ยไปครูอะไรหนูวะแทงใจดำมั้งอ่ะสั่งบ้าปะไปดีกว่านี่ดีกว่าบนบ้านพระดีกว่าปะเป็นไงเหนื่อยก็หน่อยนะวันนี้ไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ว่าแค่นี้สีทนได้ค่ะเออ
บอกนะว่าจะมาสมัครกับเขาด้วยคุณผสมศรีครับคุณสมศรีครับผมขอเอกสารสมัคร1ชุดครับผมเดี๋ยวก่อนชาคริตมาครับจะมากรอกเอกสารสมัครทำความสะอาดทันลงนะโต๊ะนึงโอ้โหพอครับเอาแล้วเสียทรงเลยนะครับเนี่ยเสียเซลนั่นแหละฮะผมเนี่ยความรู้ความสามารถครบถ้วนมันต้องกอดหอจอเลยครับนี่เด็กๆแฟนคลับวิ่งมาเชียร์ผมเยอะแยะโธ่แซวเล่นเฉยๆถามดูกลัวมาสมัครผิดงานพี่หรอครูพอบุรุษพาลงปั๊บอยากกลับไปกอดน้ำปากที่โรงเรียนเลยกอดหอจแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมศรีเห็นด้วยกับผอ.นะคะอย่างชาคริตเนี่ยความรู้ก็ไม่มีหน้าตาก็ไม่ได้อันนี้อันนี้สุดเลยอันหลังนี่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งสมัครไปก็แห้วเปล่าๆคุณสมศรีอย่ามองคนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเห็นแบบนี้เขาอาจจะมีอะไรดีข้างในก็ได้นะเหรอคะไปลบไปสลังเฮียโยอันยังฮาเซโยไม่ทราบว่าผมสมัครทันไหมครับนี่ก็อีกคนละอะไรฮันยังฮาเซโยเกาหลีใต้เหรอเกาหลีเหนือดิฮัลังฮาเซโยเจ้าดีมากเองนี่มันตลกได้ชาเขียวสารรูปอย่างเองเนี่ยนะมันต้องสมัครพันโลงเว้ยมันไม่เหมาะกับกทจหรอกถ้าพันโลก็โน่นตึกโน่นคลองอยู่ว่างอยู่ไปสมัครเลยโอ้พี่ดูสารรูปอย่างพี่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพันโลแล้วครับอย่างผมเนี่ยมันต้องกทจกทจเอ็งจะพูดอะไรเกรงใจเน็กไทข้าด้วยเว้ยเฮ้ยผมว่าคำพูดมันคุ้นๆอยู่นะกะจะขยี้ครับเอาให้ฮาชาเขียวจ้าตกลงจะมาสมัครใช่ไหมจ๊ะใช่ครับงั้นกรอไปสมัครเลยนะจ๊ะเร็วๆหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหมดเวลาสาครับหมดเวลาละยังเฮ้ยโอ้ยตกใจอะไรโอ้โหอะไรมาเข้าด้วยเนี่ยมาสิคุณสมศรีครับของผมครับนี่จ้ะของโยธินสามรูปอย่างพี่นี่ผมว่าไม่น่าที่น่าสมัครกทจผมว่าพี่น่าจะไปเรียนใหม่มากกว่าไหมนั่นไงนี่แหละค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเว้ยชาเขียวเองอาจจะยังไม่รู้เรื่องการศึกษาเองจบชั้นอะไรวะจบสูงกว่าพี่ละกันชั้นไหนจบชั้น5 5กินแปลกๆเลยชั้น5เองมาทำเป็นคุยข้าในเหนือกว่าเองเยอะไอ้ชาเขียวกินปลานี่เหนือมากเลยอ่ะชั้น7เรียนคู่กับเสาอากาศมาเลยไม่ต้องห่วงสบายแล้วกระจอต้องชั้นไม่น่าอยู่เฉยๆไปคนที่มันเป็นผู้นำมันต้องมีออร่าเว้ยเฮ้ยนายโยชิถึงบ้านข้าแล้วเหรอเนี่ยมาทำไมมาทำไมประชุมสัปเหร่อแห่งชาติเนี่ยเขารออาทิตย์หน้านะฉันว่าน้ากลับไปทำความสะอาดเมนดีกว่าหน้าที่แบบนี้เนี่ยมันต้องฉันไอ้เรื่องเมนอย่าไปทำทำอะไรให้จะตายซะก่อนเดี๋ยวข้าจะไปทำความสะอาดดีมากญาติผมที่มางานผมก็ได้หอมและขาสั่นทุยจะบ้าเหรอนะปากแย่แต่เช้าเลยใจเนี่ยยังไม่ตายนะกันสาระเป็นยังไงโอ้โหสูงมากเขาต้องมีการศึกษาวุฒิการศึกษาจบชั้นอะไรนะไม่อยากจะคุยเว้ยค่าเรียนสูงกว่าแกแน่ใจ 100% ชั้นอะไรยอดเมนเว้ยต้องกล่องข้างบนเรียนยอดเมนอ่ะเรียนไปก็อ่านไปเงี้ยรอวิญญาณแกด้วยดีมากๆนะฝากบอกนะซึ่งตอนเรียนระวังรักแร้ดำขมองเยอะช่วงนั้นฝากดีเลยเด็กเนี่ยอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาชุมชนของเราให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
และก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อในวันนี้ก็คือคุณชาติเพชรครับแกฉันไม่ได้ชายเขียวยังไงก็แล้วแต่ครับครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ชาคิดด้วยนะครับได้เลยครับครูการสบายมากแน่นอนตำแหน่งกทจ. อยู่ในมือของผมเรียบร้อยแจ๋วจริงแน่นอนว่าเซ็งอะไรของเองวะไอ้ชาเขียวเซ็งไงเซ็งได้ยินไหมไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของเธอนะครับแต่พวกเราเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาคอยดูแลทุกสุขของคนในชุมชนได้ครับใช่ค่ะเรายังสามารถเข้าร่วมเครือข่ายของกทจ.ได้เพื่อมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆที่เราเห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือว่าสอบไปในทางทุจริตซึ่งพวกเราทุกคนต้องมีจิตอาสานะคะเพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนของเราให้น่าอยู่ต่อไปค่ะเราได้เวลาอย่าคิดมากไว้ครั้งหน้าแก้ตัวใหม่เลยถึงเราจะได้ผ่านการคัดเลือกนะแต่เราก็ยังทำความดีให้กับชุมชนได้อยู่นะนะครับสู้ต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับต้องเรียกท่านแบบเรียกว่าพนักดีกว่าครับผมพนักท่านพนักพิงครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากผมรับตำแหน่งใหม่ผมจะขออาสาครับไปส่งท่านผู้ว่าที่จวนเองครับไม่ต้องห่วงครับไอ้เสือดาวของผมครับรถจักรยานยนต์ทางเรียบหรือว่าพาณิชย์ทางเรียบผมรอส่งท่านผู้ว่าถึงจวนเรียบร้อยแน่นอนรับตำแหน่งใหม่ครับท่านครับผมคงไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับคุณหรอกขอบคุณมากตายแล้วทุกคนทุกท่านคะทำไมยังมายืนตากลมอยู่ตรงนี้ล่ะคะตากลมแหมหรือว่ากลับกันแล้วยังไม่กลับครับแปกำลังจะกลับเลยครับครูเดี๋ยวกลับเลยใช่ส่วนเอ็งไอ้ชาเขียวไอ้น้องทรราชถ้าครั้งหน้าเนี่ยรู้ว่า IQ สมองทักษะและความรู้น้อยเนี่ยนะอย่ามาสมัครให้มันเสียเวลากลับไปอยู่บ้านกินแคลเซียมบำรุงสมองวิตามิน B6 B12 B18 B19 ฉีดโบท็อกซ์บ้างนั่นเองพูดจะได้เฮ้ยอะไรอะไรพวกโรคจิตคอยส่องสงสีอยู่นะคะข้าแต่ผีหาซาตานผู้ดุร้ายดลบันดาลให้ชาคริสประสบพบแต่ความวอดวายด้วยเธอเดียวกันในใจจะหลีกหนีไปไหนก็ไม่พ้นหลอกญาติโยมโชคยังดีมีธรรมะคอยประโลมให้ทุกอย่างที่ท้าทุ่มเป็นเหมือนลมที่พัดมาชุมชนไหนเป็นอย่างไรเราไม่รู้แต่ชุมชนที่เราอยู่ต้องสร้างสุขทุกเวลาต่างชีวิตคิดต่างกันต่างใช้ค่าแต่จะร่วมฟันฝ่าทุกปัญหาในชุมชนดีมีเลวเลวมีดีคละเคล้าเอาใจเขาใส่ใจเราทุกเรื่องราวจะข้ามพ้นชุมชนสร้างสุขร่วมสร้างสุขให้ชุมชนสุขกับทุกปากคนข้าไม่พ้นด้วยเขา